จะถ่ายรูปหรือเปล่าครับใช่ครับผมต้องการภาพที่ดีที่สุดอ๋อได้ครับคุณมาถูกร้านแล้วครับเชิญครับมาถ่ายรูปครับเอ๊ะคุณนี่ผมถ่ายให้ไปเมื่อ 2-3 วันก่อนไม่ใช่เหรอครับแล้วรูปที่ถ่ายไม่ดีเหรอครับอ๋อไม่ใช่ครับแต่พอดียังไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่ครับจึงอยากมาถ่ายใหม่อีกครั้งได้ครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ใหม่ก็แล้วกันนะครับเชิญครับได้เรียบร้อยแล้วครับครับผมขอเช็คแป๊บนึงโอเคครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้ววันนี้จะมาทำอะไรดีครับมาถ่ายรูปครับถ่ายรูปอีกเหรอครับเอผมว่าคราวก่อนที่ทำไปเนี่ยผมก็ทำให้อย่างดีที่สุดแล้วนะครับแต่ผมว่ามันยังไม่ดีพอครับผมต้องการรูปที่ดีที่สุดได้ครับงั้นเดี๋ยวผมไปถ่ายให้ใหม่กันแล้วกันเชิญครับคุณอยากได้ภาพแบบไหนครับแบบไหนก็ได้ครับขอแค่เป็นภาพที่คุณตั้งใจถ่ายมากที่สุดก็พอปกติแล้วเนี่ยทุกภาพที่ผมถ่ายผมก็ตั้งใจทั้งนั้นแหละครับความจริงแล้วผมกำลังจะตายและผมจะใช้รูปนี้เป็นรูปหน้าหลุมศพของผมครับฮัลโหลสวัสดีวันลบข้าสุเมธเองนะเองรู้ข่าวเรื่องวิชัยยังวิชัยวิชัยทำอะไรเหรอวิชัยเป็นมะเร็งเพิ่งจะเสียไปเมื่อเดือนก่อนขอบใจนะสุเมธนะที่ส่งข่าวมานะThank you.
เอ้ามันไม่ถ่ายอ่ะเราลืมไปแล้วว่ามันขึ้นฟิล์มยังไงอ่ะวันลบไงถ้านายเรียนจบแล้วอ่ะนายอยากไปทำงานเลยเราเหรอเราอยากเป็นช่างถ่ายภาพอ่ะเราอยากมีห้องถ่ายภาพของเราเองงั้นถ้านายได้เปิดร้านถ่ายภาพแล้วเนี่ยนายต้องให้เราเป็นผู้ช่วยนะได้ดิใช่คุณลุงวันลบไหมครับใช่ครับผมเป็นหลานของคุณลุงวิชัยนะครับอ๋อครับคือก่อนที่คุณลุงวิชัยเขาจะเสียครับเขาฝากให้ผมมาหาคุณลุงที่นี่ครับทุกวันเสาร์ตอน9โมงเพื่อจะให้มอบจดหมายนะครับให้คุณลุงครับแล้วอันนี้หลุมศพของคุณวิชัยป่ะใช่ครับนี่คือหลุมศพของคุณวิชัยครับโอ้ผมขอลาก่อนนะครับถึงวันลบที่รักตอนที่นายได้อ่านจดหมายฉบับนี้ฉันคงจะจากโลกนี้ไปแล้วล่ะฉันขอโทษนะวันลบที่หายไปโดยไม่ได้ลาตอนนั้นแม่ฉันรู้เรื่องของเราและส่งฉันเข้ามาอยู่กับป้าในกรุงเทพทันทีพอแม่ยอมให้ฉันกลับบ้านนายก็ดันมาย้ายบ้านหนีไปอีกกว่าฉันจะรู้ว่านายมาเปิดร้านถ่ายรูปก็ผ่านมา40กว่าปีแล้วขอโทษนะที่ไปหานายแต่ไม่ยอมบอกนายว่าฉันคือใครเพราะฉันกำลังจะตายและฉันไม่อยากให้นายมาจมปลักอยู่กับคนใกล้ตายแบบฉันขอบคุณนายมากเลยนะที่ยังไม่ลืมฉันฉันอยากให้นายรู้เอาไว้นะวันลบฉันรักนายมากสุดที่รักของฉันรักเสมอวิชัยด้วยกันใต้ดวง
า